สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้พี่นุ้ยจะพาไปทำหลังคาแพนะคะไปเอาชีวิตรอดกันนะคะนู่นแพเราอยู่ตรงนู้นนะคะแพเราอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาไปดูนะคะว่าเราจะทำหลังคาแพแบบไหนนะคะนะคะวันนี้นะคะช่างของเรานะคะก็มีช่างใหญ่เลยพี่ลบ Channel นะคะนี่วันนี้ก็ไปจองตัวมาจากที่พิจิตรเลยนะคะบินมาไกลฮะอ๋อเนี่ยนะเหงื่อแตกเต็มหมดเลยเนี่ยนะไงนะคะแล้วนี่ก็นี่นะช่างพี่กดนะคะก็มีครัวพี่หนูด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพามาดูเหล็กนะคะเหล็กที่เราจะใช้นะคะไปทําหลังคาแพของเราเพื่อเราจะไปเอาชีวิตรอดกันนะคะนี่ค่ะเหล็กนะคะก็ประมาณนี้นะคะแค่แซงแงะนะคะแล้วก็พี่ลบนะคะแล้วก็พี่กดนะช่วยกันนะคิดนะคะว่าต้องใช้เหล็กประมาณเท่าไหร่นะคะก็ซื้อมาประมาณ12เส้นนะคะประมาณ12เส้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาไปดูแพนะคะนี่นะคะแพของพี่นุ้ยก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่เลยอยู่ในบ่อน้ํานี่นะคะวันนั้นนะคะพี่นุ้ยก็ได้ทําการตกปลานะคะแต่ว่าได้ไก่ไปแต่ว่าไก่หัวมันหลุดนะคะแล้วก็ตีนมันหลุดนะคะพี่นุ้ยคิดว่ามันน่าจะมีปลาอยู่ในนี้ด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะทําแพก่อนนะคะจะทําโครงหลังคาก่อนนะคะแพพี่นุ้ยก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะคะแค่แซงแงะพี่ลบแล้วก็พี่กดนะคะจะทําหลังคาทรงแบบไหนให้พี่นุ้ยกันนะคะแค่แซงแงะวันนี้พี่นุ้ยอยากรู้ว่าตกลงกันว่าจะทําหลังคาแบบไหนให้พี่นุ้ยอ๋อก็หลังคาบังแดดไงรู้แล้วมันเป็นทรงแบบไหนอ๋อทรงเค้าเรียกว่าทรงชะเง้อทรงโมเดิร์นนะครับเรียกอย่างนึงก็ทรงหมาแหงนก็จะลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เราจะยกความสูงข้างหน้านะครับว่าด้านหลังนะครับจะประมาณสัก2เมตรด้านหน้าก็จะเป็นประมาณสัก2เมตร50อะไรอย่างเงี้ยมติเรียบร้อยฮะลงมติเรียบร้อยแล้วใช่ครับประมาณนั้นนะฮะตอนนี้นะพี่ลบก็จะทำงานก่อนนะคะนี่จะทำการตัดเหล็กก่อนนี่นะคะตอนนี้นะคะพี่ลบนะคะแล้วก็พี่กดนะก็ทำการเชื่อมแล้วนะคะนะคะตอนนี้ต้องให้พี่กดนะคะกับพี่ลบนะคะทำก่อนนะคะนี่ตอนนี้ขึ้นโครงมาประมาณ2ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่กดกับพี่ลบก็กำลังคิดอยู่นะคะทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมาดูความคืบหน้ากันต่อนะคะพี่ลบวัดพี่ลบจะทำการทำอะไรนะเราจะใส่คานกลางนะครับอ๋อใส่คานกลางหน้ากับด้านหลังอ๋อมันก็จะกลายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่ครับอ๋อเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับนะคะตอนนี้ต้องให้พี่กดกับพี่ลบนะคะทำงานก่อนร้อนมากนะคะกวนเขามากไม่ได้นะคะพี่กดก็ทำการนะคะใส่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ลบใส่เหมือนตัวคานครับตัวคานแม่เหมือนตัวคานแม่นะคะที่พี่ลบบอกนะเรียกว่าอะไรนะเหมือนข้าวนึกไม่ออกนะคะก็นึกกันไม่ออกเขาจะเรียกด้านสกัดด้านสกัดนะถ้าเกิดเป็นช่างไม้เขาจะเรียกด้านสกัดด้านสกัดนะคะก็พี่กดก็เชื่อมอยู่นะคะนู่นแต่นี้ก็จะเป็นเขาเป็นโครงเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการใส่ด้านข้างใช่ไหมพี่ลบด้านข้างครับด้านข้างสองข้างนะคะเพื่อที่มันจะยึดให้แน่นกว่านี้นะคะตอนนี้นะคะแบบว่าแดดร้อนมากนะคะร้อนมากๆเลยนะคะพี่กดก็ค่อยๆทำนะคะทำด้วยพักด้วยนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนนะคะสู้ไม่ไหวพี่กดนะคะกับพี่ลบก็กำลังทำอยู่นะคะกำลังวัดระดับอะไรต่ออะไรของเขาอยู่นะคะพี่นุ้ยก็ไม่รู้ว่าเขาวัดอะไรนะเอาจะไปไหนอะจะไปไหนเอาปลาในน้ำมีปลาก็หาปลาสิอ๋อใช่พี่นุ้ยคิดว่ามันมีแน่ๆเพราะว่าวันนั้นอ่ะพี่นุ้ยตกปลากับพี่กดอ่ะมันมีไก่แต่หัวไก่อ่ะมันหายกับขาไก่หายไม่ใช่ตัวปลาแล้วมั้งนี่มันกินไก่อ่ะนะไม่รู้เหมือนกันพี่กดบอกว่าปลานะคะพี่กดว่าปลาแค่แค่เงี้ยมันตัวพี่กดหรือเปล่านี่นะคะแค่แค่เงี้ยก็จะทำการเขาทำงานกันอยู่เนี่ยนะจะมาทอดแหพี่ลบด้วยไงอ๋อนะคะนี่กำลังสาวแห่แล้วน้ำนิ่งอย่างเงี้ยปลามันจะมีหรือเนี่ยฮะฮะอ๋อพี่นุ้ยในน้ำมีปลาในนาก็มีข้าวแผ่นดินพอแล้วพอแล้วร้องไม่จบเพลงอ่ะจับเลยสาวแห่เลยนะคะก็จะแหวจะวานไม่ใช่จะแหวระวังแค่ใส่แง่ระวังจะหวานไปครอบพี่ลบกับพี่กดที่อยู่ตรงนู้นนะเทคนิคและวิธีการหวานแหนะไม่ได้มีอะไรมากนี่แค่จับเป็นนะครับแค
แกจะเป็นนะครับนี่เหวี่ยงนี่เซิร์ฟให้ดูนะครับอ๋อเซิร์ฟก่อนนี่นะครับวิธีการเซิร์ฟมีหรือเปล่าต่อไม่เอานะจะต้องแงะนะครับจะได้หรือเปล่าทำลึกไม่เอานะครับโอ้โหโอ้โหไม่มีอะไรเลยมีแต่ขยะขึ้นมาโอ้หวานเก็บขยะใช่ไหมใช่เก็บขยะก่อนการล้างแหอ๋อวิธีการล้างแหนะคะนี่นะคะก็จะเป็นไม้สวะเขาเรียกขยะมันอยู่ในน้ำไงเนี่ยล้างแหนะคะต่อไปโคมต่อไปเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าพี่นุ้ยคิดว่ามันน่าจะมีปลาเพราะว่าพี่นุ้ยตกปลากับพี่กดอ่ะไก่อ่ะหัวมันหายนะคะแล้วก็ขามันหายพี่กดบอกว่ามันน่าจะเป็นปลาใหญ่นะคะเปลี่ยนที่แล้วนะคะแค่เสงี้ยเปลี่ยนที่แล้วโอ้สุดยอดเลยโอ้โหแค่ทั้งนี้ไม่ได้ปลาเลยวันนี้ไม่ได้กินแล้วโอ้โหดึงขึ้นไม่ไหวอะนะคะระหว่างที่พี่นุ้ยเนี่ยค่ะกับแค่ทั้งนี้ท่อนแหนะคะพี่กดนะกับพี่ลบก็กำลังทำงานนะคะกำลังทำแพให้พี่นุ้ยนะคะทำหลังคาแพนะคะเพื่อที่พี่นุ้ยจะมาเอาชีวิตรอดบนแพอันนี้นะคะก็เลยต้องทำหลังคาแพก่อนเพื่อจะให้มันล่มนะคะเนี่ยค่ะพี่นุ้ยคิดว่าพี่นุ้ยเจอแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยพี่นุ้ยเห็นแวบๆนะคะบรรยากาศธรรมชาติสุดๆนะคะเราเจอเจ้าเฮงนะพี่นุ้ยก็กลัวด้วยพี่นุ้ยจะพาขึ้นไปดูทางนู้นนะทางนี้มันน่าจะเห็นมากกว่าเนี่ยค่ะโอ้ไปแล้วไปแล้วไปหาแค่ตั้งเงี้ยแล้วนะคะลงน้ำไปแล้วลูกเจ้าเฮงจระเข้จระเข้น้อยเนี่ยค่ะแค่ตั้งเงี้ยก็เดินไปแล้วโอ้โหสุดยอดพี่กดนะคะพี่กดบอกว่าพี่กดเห็นปลานะคะแค่แซงแงะมองไม่เห็นนะคะนี่โอ้โหเก็บขยะขึ้นมาอีกแล้วนะแค่แซงแงะก็บอกเหนื่อยนะคะอากาศร้อนด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราต้องเข้าร่มก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะพี่ลบนะคะก็จ้องมองปลาอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะตอนขึ้นนะคะเราไม่ได้หวานนะคะแค่แซงแงะก็นั่งจ้องอยู่นะคะเมื่อกี้ปลาฮุบอะไม่หวานหวานไม่ทันนี่เตรียมพร้อมแล้วเนี่ยเตรียมพร้อมถ้าขึ้นมาปุ๊บหวานเลยใช่ไหมใช่เหวี่ยงน่าจะตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่คุบอย่างใหญ่อย่างแบบน้ำบานอ่ะใช่นะคะนุ้ยคะพี่คนลบก็จ้องอยู่นะคะช่วยแค่สังเกตจ้องอยู่นะคะนี่นะคะระหว่างที่พี่นุ้ยมาดูงานนะคะที่พี่กดนะคะกับพี่ลบนะคะทำหลังคาบนแพพี่นุ้ยนะคะแค่สังเกตก็นั่งอยู่นู่นนะคะล้อหวานแหอยู่นะคะนั่งแบบน่าสงสารมากๆเลยนะคะนั่งรอแล้วรออีกนั่งตากแดดด้วยนะคะเคสเงี้ยก็ตั้งท่าแล้วพี่นุ้ยคิดว่าน่าจะนี่นะคะหวานลงไปแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันว่าได้หรือไม่ได้ฮะเงียบไม่มีตึ๊กตักเลยเหรอครัวพี่หนูบอกได้แพครัวพี่หนูบอกอย่าไปทอดเลยมันร้อนให้ไปอยู่ร่มนะคะเฮ้ยเฮ้ยไม้เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยหนักจริงไม่ใช่หมูไม่เห็นดิ้นเลยอ่ะแต่ดูแหตึงมากอ่ะหนักจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ไว้ได้ไว้
ครับโอ้โหนี สุดยอดนี่พี่น้อยไม่ใช่ขี้ขี้นะครับสวยงามนะครับพี่หนุ่ยเป็นยังไงก็เท่อะโอ้ my god อะหวานแบบมั่วๆหรือว่าเห็นตัวหวานมั่วหวานมั่วพี่กดไล่ตีบึ้มบึ้มบึ้มไงอ๋อนี่ไงตัวนี้ไงที่กินไก่พี่กดไงเออตัวนี้แน่เลยที่มันกินไก่อะกินหัวไก่กับตีนไก่ไปอะโอ้สุดยอดอะค่ะโอ้โหค่อยๆพี่กดค่อยๆค่อยๆปล่อยไหลลงไปโอ้สุดยอดโอ้โหรอดแล้วใหญ่มากนะครับแบบทอดแบบมั่วๆพี่แคะพี่กดไงพี่กดไล่ให้กดบอกไปเนี่ยก็วิ่งมาไงวิ่งมาก็เจอแห่ไงบอกแล้วว่าแคทแง่ไม่ใช่ขี้ขี้ฮะบอกแคทแง่ไม่ใช่ขี้ขี้นะคะตอนนี้พี่กดก็กำลังทำด้านข้างนะคะเชื่อมด้านข้างนะคะเพื่อเป็นตัวแปรนะคะนี่ก็นะคะหลังคาของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จมากแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างมากแล้วนะคะเป็นรูปเป็นร่างเยอะมากกว่าเดิมแล้วนะคะนี่นะคะก็โครงหลังคาของพี่นุ้ยนะคะก็เหลืออีกแค่พี่กดเชื่อมอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะ EP ต่อไปนะคะในการขึ้นหลังคานะคะว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นหลังคาของเรานะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่ลบนะคะในช่องพี่ลบ Channel ครับนะคะที่มาช่วยนะคะพี่นุ้ยกับพี่กดนะคะนี่ทำโครงหลังคาแบบนี้เลยนะคะส่วน EP ต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าเราจะเอาอะไรขึ้นเป็นบนหลังคาข้างบนนู้นนะคะก็ถ้าคนไหนนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel นะคะแล้วก็พี่ลบด้วยนะคะพี่ลบ Channel ครับก็อย่าลืมด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย